3/2/4ตึกซีเนียร์ชั้นสองจุดสังเกตอะตรงข้ามผมไม่เข้าใจเลยนะว่าผมมาไปทำเวรทำกรรมหาอะไรแม่งไม่หยอกโอ้ยสัตว์เอาที่พี่ปักพูดแบบพวกที่เกิดมาพวกอีสานมันอยากมาอยู่กรุงเทพจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยผมว่าคือเอาจริงๆมากคือในอเมริกาเขายังเหยียดคนเอเชียหาว่าคนเอเชียไปแย่งงานเลยไม่แล้วคนแต่แกก็เป็นคนเอเชียไม่ใช่หรอพี่ปักไม่ผมเปรียบเทียบไงคนอีสานอย่างโง่ก็คือผมจะเปรียบเทียบเหมือนว่าคนอีสานก็เข้ามาแย่งงานคนภาคกลางทั้งที่ว่า อยู่โซนที่แห้งแล้งดักดานหรือว่าอยู่ต่อไปเถอะไม่ถ้าคนอีสานเนี่ยเหมือนพวกคนก่อน 10,000 BC ที่ยังไม่พัฒนาที่ถึงไม้พวกไอ้เนี่ยพี่พวกมนุษย์สเปโปอ่ะขอก่อนนะพี่พวกไม่ถามนะว่าถ้าอีสานดีจริงจะมาอยู่กรุงเทพทำไมควายเออไม่และกูขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่ปั๊กเขาบอกยุคก่อน 10,000 BC คือไอ้พวกมนุษย์สเปโตที่อยู่ในยุครอดมาได้จากยุคครีเตเซียสไอสัตว์ที่แย่งอาหารพวกแบบว่าสเปโกตอรัสแดกใช่ๆๆเพราะยุคครีเตเซียสนี่คือยุคเริ่มปลายของไดโนเสาร์ละใช่เพราะว่าคนอีสานแต่พวกอีสานมันก็โง่อย่างนึงนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวกเราอ่ะที่อยู่กรุงเทพดูสูงขึ้นที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะมันมาเป็นลูกน้องพวกผมตลอดเลยมาก่ออิฐก่อปูในเฮียให้ค่าแรงวันละ300ใช้วันละ 1,000 แม่งก็ทําพวกนี้ก็ใช้ไม่เคยพวกเฮียเนี่ยมันทนแดดทนฝนได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นมั้ยเดี๋ยวกูจะตะโกนด่าให้ดูนะมันจะมีเหมือนกับว่าคนอ่ะจัดแต่งสวนใช่มั้ยเป็นคนอีสานอ่ะเค้ากําลังเข็นแบบโหตัวเหงื่อท่วมๆแล้วคือกูมองจากมุมมันกับมุมกูกูดูว่ามันแตกต่างกันมากเลยนะไม่ได้เหยียดนะแต่ว่ามันเป็นจริงๆเหี้ยกูแทบจะแบบไอ้หรอได้หรอดูมีตัวร้อนใหม่มาแล้วเนี่ยร้อนร้อนร้อนพ่อร้อนร้อนโอ้ยร้อนเลยอ่ะเป็นพ่อร้อนเลยอ่ะได้หรอได้หรอไอ้ที่เดินอยู่เนี่ยได้หรอใช่หรอนั่นคือพ่อเหรอไอ้ต้นได้หรอได้หรอใส่อ่ะเป็นเหี้ยอะไรพูดได้คําเดียวกูเข้าใจแล้วว่าสมองแหลมมึงน้อยอ่ะไอ้เหี้ยไปอ่านการต่อสมองมึงก็มาคิดนึงเนาะนะจะพูดทั้งทีพูดได้หลายๆคำไม่ใช่พูดคำเดียวเมื่อกี้เพื่อนกูนะเรียนจบที่เดียวกูคือเซนต์เกเบียลคอลเลจก็คือเป็นหลานเจ้าของสวนสยามก็คือคนในกลุ่มชนชั้นไฮโซอันนี้กูพูดเลยถ้าเกิดเทียบกับคนลากย่าอย่างพวกอีสานแล้วอ่ะคือมันคนละชั้นกันเปล่าวะกูอยู่แต่กับพวกไฮโซจริงพี่คนละชั้นกันเลยเฮียแบบว่าคนอีสานนี่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเกรดก็เกรด F อ่ะมันเลยมีเพลงนี้ไงมันเลยมีเพลงแล้วเขาบอกว่าคนอีสานจะเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นศาลจะเจอเรื่องเหี้ยเขาไม่มีใหญ่เหี้ยพรบคุ้มครองพวกหมาควยเดี๋ยวกูบั่นไส้เหี้ยไหนเอางี้ดีกว่าคนอีสานตัวไหนอ่ะแล้วมึงรอดูนะว่ากูคนจริงไม่คนจริงไอ้สัตว์คนอีสานตัวไหนมึงพูดมาเลยที่อยู่บนเนี้ยเหี้ยตัวไหนอยากได้ตังค์ใช้เหี้ยกูจะตังค์ฟาดหัวมันผมครับผมอยากได้ตังค์ใช้ครับผมครับพี่ครับท่านฟังสุดหล่อครับเดี๋ยวกูแบงค์มันตบหน้าไอ้หน้าหี่โอ้ผมไม่เอาเงินสดครับผมเอาเงินโอนมาเลยครับใครอยากได้ไปรอดูนะกูให้มึงทั้งห้องเลยสัตว์เนี่ยอยู่300 400คนเนี่ยกูให้มึงคนละ200เลยถ้ามึงแอดมาอุ้ยโอ้โหนะแป๊บป้าเอานะเอางี้ไม่เอาเด้งไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาเด้งไม่ได้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 ไอ้เหี้ยไอ้พวกคุณบักฉันต่ำไม่ต้องแย่งกันไอ้เหี้ยต่อแถวเจ้าตังค์กับต่อแถวคนอีสานพี่บักมันต่อแถวเร็วๆแป๊บนึงไอ้ฮาร์โมนี่มันบอกว่าอะไรนะเงิน200น้อยพ่อมึงก็ค่าแรงพ่อมึงวันนึงไอ้เหี้ย200อ่ะเร็วๆคนอีสานมาแล้วต่อแถวมาแล้วมาต่อแถวมาแจกอาหารเม็ดมาแล้วมาแล้วต่อแถวเร็วคนอีสานไม่เมื่อกี้เนี่ยมันพูดกันโคตรน่ารำคาญเลยคู่ของส่วนบุญส่วนกุศลนะดูแต่ละตัวดิสัตว์ผิวตั้งหน้าหิ้วเหมือนเทศกาลชิงเปรตอะไอ้เหี้ยดูดิขนาดที่แจก200ไม่เอามาต่อเป็น100คนเลยเหี้ยโหรับไม่ได้อะเดี๋ยวเป็นบรรทุกเลยว่าเงินน้อยเกินไอ้หน้าหิ้วคนอีสานเนี่ยมีอย่างเดียวที่กูภูมิใจก็คือเย็ดแม่ค่า PSI หรือแรงกัดของแม่งอะเย็ดแม่ได้อันดับ1จากกินเน็ตโดยที่อันดับ1สูงกว่าจระเข้ใช่ครับสูงกว่าจระเข้สูงกว่าฉลามเบอร์ตัน 3/2/4 ตึกซีเนียร์ชั้น